วันอาทิตย์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยก็จะเอาแต่ใจของตัวเองสูงตามกันมาแล้วมันก็แปลกอย่างหนึ่งนะมีไม่กี่คนหรอกนะพวกเราที่เป็นตัวของตัวเองสูงเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ใจร้อนแล้วก็ดันมีเสน่ห์เพราะความเป็นตัวของตัวเองนั้นซะด้วยสิถ้าอาจารย์พูดแบบง่ายๆตรงๆเลยนะเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนตัวเองหรอกมันทำได้ไม่มากหรอกเพราะเขาให้เราอะเกิดมาเป็นแบบนั้นแหละอาทิตย์นะแต่เด็กตัวเล็กนะเกิดมาเนี่ยร้องอุแว่มาเนี่ยก็จะเอาแต่ใจตัวเองละอยากได้โน่นได้นี่ให้คนอื่นเอาอกเอาใจตัวเองสารพัดแบบโน้นแบบนี้แล้วคนรอบข้างคนวันอาทิตย์ก็ไม่รู้เป็นไงยำเกรงบารมีอ่ะตามใจซะด้วยอันนี้คือเคยตัวมาแต่เด็กเลยนะที่จะมีคนคอยตามอกตามใจแล้วเราก็ใช้ความเคยชินนี้ในการดำเนินชีวิตพอโตมาหน่อยหนึ่งด้วยความที่เอาใจก็คอยจัดแจงนะให้คนนู้นคนนี้เขาทำแบบนู้นแบบนี้ทำไปทำมารู้สึกตัวอีกทีคนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นหัวหน้าแก๊งไปละถ้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆใช่ไหมก็เป็นลักษณะหัวหน้าแก๊งนะหัวหน้าแก๊งก็คือคนที่คอยให้เพื่อนๆใช่ไหมทำนู่นทำนี่แล้วจัดแจงนะเป็นคนสั่งงานเสร็จสับเลยนะเอานี้ทำนี้เอานี้ทำนี้พอโตมาหน่อยนึงอย่างเป็นทางการพอเข้าระบบการเรียนการศึกษาได้เป็นหัวหน้าห้องนะเพราะว่ามีทักษะไงที่แตงฝึกมาแต่เด็กแต่เล็กคือชอบสั่งให้คนนู้นทำอย่างนู้นอย่างนี้พอโตมาหน่อยในระดับชั้นที่สูงขึ้นใช่ไหมเป็นประธานนักเรียนประธานนักศึกษาพอมาทำการทำงานพวกวันอาทิตย์นี่จะไปเป็นลูกน้องเขาได้แป๊บนึงก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาคนวันอาทิตย์ก็จะเห็นศักยภาพแล้วสักพักหนึ่งเช่นเดียวกันหลายต่อหลายคนที่เกิดอาทิตย์นะก็เบื่อหรือว่าทนความเป็นลูกน้องคนไม่ได้ถึงแม้จะตำแหน่งสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะรับการเชิดชูยศศักดิ์ฐานะแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะออกมาเป็นเจ้าของกิจการในบรรดาคนเป็นเจ้าของกิจการนะมีคนเกิดวันอาทิตย์เยอะมากเพราะว่าลึกๆในใจแล้วมันปรารถนาการสร้างตัวตนมากที่สุดปรารถนาการที่จะเป็นคนที่อยู่ที่หนึ่งคือพูดง่ายๆเป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็เป็นเจ้านายคนอื่นด้วยแทนที่จะเป็นลูกน้องคนอื่นตอนนั้นทักษะของเกิดวันอาทิตย์มันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่จะเป็นหัวหน้าที่จะทำการทำงานนะส่วนทักษะอีกชั้นหนึ่งมันเป็นโดยไม่รู้ตัวคือทักษะการเป็นผู้นำคนรักผู้นำคนรักนี่ก็ผู้นำทางด้านหัวใจหนึ่งละบางคนนะอย่างสมมติอยู่ในสังคมไทยเป็นผู้หญิงหลายคนบอกเป็นผู้หญิงที่ขอเป็นผู้ตามด้วยกันแต่ในการเป็นผู้ตามของผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีการครอบงำจิตใจของคนรักอาจารย์ใช้ก็ครอบงำจิตใจเข้าใจไหมเหมือนถึงว่าแม้ตนเองจะเป็นคนที่คอยตามใจคนรักนะแต่มีอิทธิพลทางด้านความคิดกับคนรักนะหรืออีกส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นวันอาทิตย์ชัดเจนไปเลยก็คือเป็นคนที่เป็นผู้นำคนรักคือบางทีอยากไม่อยากไม่รู้ว่าแต่คนวันอาทิตย์นี่นะพอมีเสน่ห์กับจิตใจของคนรักคือครอบครองหัวใจเข้าไปแล้วใช่ไหมเขาก็ตามใจนั่นแหละอยากได้อะไรอยากทำอะไรตามใจหมดอยากไปไหนอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากทำอะไรเนี่ยคนที่เป็นคนรักของเกิดวันอาทิตย์ส่วนมากอ่ะ
จะตามใจเพราะว่าคุ้นไงคุ้นกับการที่ต้องคอยเอาอกเอาใจเขากลัวเขาไม่รักแล้วคนเกิดวันอาทิตย์นี่แปลกอย่างนะเวลาทำอะไรอ่ะคนชอบกลัวไม่รักเสน่ห์เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแม้เป็นตัวของตัวเองคอยเอาอกเอาใจอื่นแต่ว่าคนรอบข้างเขาไม่เบื่อหน่ายนะเขายินดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษตลอดเวลานี่คือพลังที่เป็นจุดเสน่ห์ซึ่งวันเกิดอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือมีเหมือนวันอาทิตย์ก็ไม่ได้จึงกลายเป็นว่าวันเกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะจะทำอะไรคนรักก็คอยเอาอกเอาใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปทำความรู้จักกับคนใหม่นะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสักพักนึงพอรู้จักเริ่มคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเหมือนกับสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่เพิ่งรู้จักกันในแง่ที่ว่าเออทำไมเขากล้าคิดกล้าทำเลยแล้วเราก็เหมือนกับสมมตินะเราไปเจอกับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองใช่ไหมคนวันอาทิตย์ไอ้ความที่เป็นคนมั่นใจตัวเองอ่ะคนอื่นก็รู้สึกว่าอยากจะคล้อยตามอยากจะทำตามมากคือพูดง่ายๆสร้างแรงบันดาลใจในฐานะของคนที่มีหัวคิดก้าวหน้ามีแนวคิดที่เวลาทำอะไรแล้วทำก่อนคนอื่นยังไม่ลังเลใจเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ไม่เคยที่จะลังเลสงสัยในการที่จะไปคว้าความสำเร็จไว้ให้ได้เนี่ยลักษณะพิเศษของเกิดวันอาทิตย์ซึ่งวันอื่นไม่มีเนี่ยมันทำให้พลังเสน่ห์ของเขาเนี่ยประจุแรงขึ้นมามากทีนี้เวลาที่โกรธหรือโมโหเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนก็ว่าได้นะที่จะทำให้เสน่ห์ของเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาไม่กล้าปะทะหน้าไม่กล้าเจอหน้าเวลาคนเกิดวันอาทิตย์โกรธแต่มันมีข้อหนึ่งซึ่งอาจารย์คิดว่ามันต้องแก้ให้มันเกิดผลได้จริงไงคือคาอาจารย์จะบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามเป็นลักษณะผู้นำห้ามเอาแต่ใจหรือห้ามควบคุมคนอื่นหรือห้ามโกรธมันว่ากันตามตรงมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นลักษณะประจำตัวไงแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือในสภาวะที่เรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่เราอะคนเกิดวันอาทิตย์นะจะต้องมีพลังที่เป็นมหาเสน่ห์ซึ่งถึงแม้เราจะทำเป็นความเป็นตัวของตัวเองอะแต่ก็ยังมีคนที่รักแล้วก็เชิดชูแล้วก็ยอมยกหัวใจให้เราอยู่วิธีการนั้นคือการใส่พลังมหาเสน่ห์เข้าไปในตัวเราใครเกิดวันอาทิตย์นะเรามีโอกาสมาพบเจออาจารย์ที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวันจังหวัดสมุทรสงครามนะให้แจ้งอาจารย์นะบอกว่าขอลงพิธีกรรมมหาเสน่ห์ที่เรียกว่านักก้าวโลกีนักก้าวโลกีเนี่ยนะเป็นพิธีกรรมมหาเสน่ห์ในระดับแรงในขั้นรุนแรงที่อาจารย์เนี่ยจะลงพลังนักอัครวิเศษทั้ง9นักทั้ง9ตัวเนี่ยลงไปที่2จุดของเราจุดแรกคือหน้าผากใครที่จองคิวลงพิธีกรรมณ9โลกีนะอาจารย์เนี่ยจะลงณที่เปิดจักระที่6เราอ่ะให้มีพลังพุ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งออกไปใช้ได้เมื่อเราอยากจะใช้คือมีออร่าจับตาจับใจคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับเราก่อนแล้วอาจารย์จะลงอีก9ณที่บริเวณต้นคอซึ่งต้นคอนั้นน่ะจะเป็นจักระที่5ซึ่งทำให้คนน่ะเกิดอารมณ์คิดพิศวาสกับตัวเราดังนั้นถึงแม้นว่าเราอ่ะจะอยู่ในสภาวะใดก็แล้วแต่เมื่อลงณ9โลกีไปแล้วเนี่ยเราจะมีพลังมหาเสน่ห์อย่างแรงติดตัวหลักฐานคือเมื่อเราอ่ะเดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะมีคนจับจ้องเราอยู่ด้วยความชื่นชมด้วยความรู้สึกหลงรักในมหาเสน่ห์ของเรานี่คือพลัง9โลกีที่อาจารย์จะลงให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะวันหนึ่งนะเมื่อเรามีโอกาสเดินทางพบอาจารย์เราจะได้รับการประจุพลังนี้แล้วเสริมพลังมหาเสน่ห์เราเข้าไปแล้วติดตัวเราไปตลอดชีวิตจงรอคอยวันที่จะได้มาพบกันนะวันอาทิตย์ณ9โลกีพลังพิธีกรรมณหน้าทองที่จะติดตัวเราไปแล้วทำให้เรามีอำนาจแห่งเสน่ห์นั้นติดตาตรึงใจผู้คนที่ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับเราวันนั้นจะมาถึงในเร็ววันขอให้มีความตั้งใจจริงเป็นการส่วนตัวแล้วมาพบกันนะวันอาทิตย์นะอาจารย์จะรอคอยวันนั้นขอให้